ากบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อิ่มนี่คะเนี่ยโอ้โหแต่งตัวจัดเต็มจะไปตรวจคนไข้ที่ไหนคะไม่ได้ไปตรวจที่ไหนเลยค่ะแต่วันนี้หมออุ๋มกับหมออิ่มจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีต้องกินร้อนใช้ช้อนกลางและล้างมือด้วยค่ะเก่งจังเลยค่ะสวมบทบาทคุณหมอได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยกะแน่นอนอยู่แล้วล่ะจ้าพี่สองเพราะว่าสมมาแบบดุนสิมีอยากแน่กระมองโว่ไทยนี่ล่ะจ้าเพราะท่านได้ของปันได้ดอกจ้าก็มันยากซะต้องพูดภาษากลางใช่ไหมล่ะคะเนี่ยมันก็จะยากหน่อยๆนะคะแต่เห็นแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้พี่สองว่าต้องมีวันสำคัญอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมคะแม่ล่ะจ้าที่ต้องแต่งตัวเป็นคุณหมอจัดเต็มขนาดนี้ก็เพราะว่ามื้อนี้เป็นวันสาธารณสุขจ้าพี่สองอ๋อเหรอคะงั้นดีเลยค่ะงั้นตอนนี้เราไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวมารู้ถึงความสำคัญของวันสาธารณสุขกันค่ะจ้าภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มารู้จักกับวันสาธารณสุขกับน้องอุ๋มน้องอิ่มกันค่ะวันที่27พฤศจิกายนเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติจ้าง่ายหลวงราชการที่หกได้มีพระราชประสงค์ตั้งกรมสาธารณสุขในวันที่27พฤศจิกายนพ.ศ. 2461ตาหน่วยงานหลายมองกระสิจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขและจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขให้ประชาชนจ้าเยี่ยมไปเลยค่ะข้อมูลแน่นทีเดียวนะคะถือว่าทำการบ้านมาอย่างดีนี่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมด้วยนะคะแน่นค่ะตอนนี้หมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย